ครับผมมาดูสูตรอาหารนะครับผมช่วงอายุนะครับผมที่เขาเลียนมเป็นแล้วนะครับผมช่วงที่เขาเริ่มกินอาหารนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยลงไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาให้ดูอีกครั้งนะครับผมสูตรนี้ก็คือกินเป็นแล้วนะครับผมกินเป็นแล้วกินเก่งแล้วนะครับผมก็ช่วงอายุประมาณ25นะครับผม25 วันถึงเดือนครึ่งนะครับผมปั่นนะครับผมปั่นให้เขานะครับก็มีอะไรครับผมก็มีอกไก่บดนะครับอกไก่บดนะครับผมแล้วก็เครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นเราจะทำเก็บไว้ได้นะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมเวลาเรามีธุระนะครับผมสามารถทำเก็บไว้ได้นะโดยการแช่ตู้เย็นไว้นะครับอกไก่นะครับผมลงไปแล้วนะครับแล้วก็อาหารสูตรลูกนะครับผมแช่น้ำอุ่นนะครับนี่นะครับผมแต่เราค่อยใส่ทีหลังตอนบดไก่มาแล้วนะครับผมตอนเราบดไก่มาแล้วเราก็เติมนมไปนะครับเราก็เติมนมไปพอประมาณนะผมเติมพอประมาณนะครับผมก็ไม่ต้องเยอะนะครับผมพอได้ปั่นนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมปั่นเสร็จนะครับสามารถเก็บไว้ได้นะครับผมเพื่อประหยัดเวลานะครับผมเผื่อมีธุระนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็หลังจากที่เราปั่นแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยผมตักให้ดูนี่ครับผมมันเป็นอกไก่นะที่เราปั่นมาแล้วครับประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เราก็มาเทใส่ถ้วยนะครับเทใส่ถ้วยนี่เทใส่ถ้วยมันก็จะเหนียวเหนียวยืดยืดหน่อยนะครับเราก็ทำเผื่อแล้วก็เก็บไว้ให้มื้อต่อไปก็ได้นะครับผมเพื่อประหยัดเวลานะครับประหยัดเวลานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มันเยอะไปแล้วก็แบ่งใส่ถุงนะครับแล้วก็แบ่งใส่ถุงนี่แล้วก็เตรียมถุงร้อนไว้ครับแล้วก็ตักใส่ถุงไว้นะครับนี้เอาไว้ให้มื้อต่อไปนะครับมื้อต่อไปเราจะได้ประหยัดเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นอกไก่นะครับผมล้วนๆนะผมที่ผสมนมไปนะครับนะก็ที่เหลือเราก็ให้เด็กๆนะครับเราให้เด็กๆส่วนผสมก็มีอาหารเม็ดนะครับผมสูตรลูกที่เราแช่มาแล้วนะครับนี่นี่ไหมแล้วก็วางลงไปเลยแล้วก็บี้เข้ากันนะครับเพราะว่าอาหารเม็ดที่เราแช่ไว้แล้วมันยุ่ยแล้วนะครับผมมันเละหมดแล้วนะครับแล้วก็เอามาบดให้ด้วยกันนะครับนี่เราก็มาบดเข้าด้วยกันนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะฮะมันก็จะเหนียวเหนียวเข้ากับอกไก่ที่เราปั่นมานะครับตอนนี้เด็กๆ ก็หิวแล้วนะครับแล้วเราก็เติมนมหน่อยหนึ่งนะครับเติมเริ่มหน่อยนึงครับน่ากินมากครับผมเหมือนอาหารเช้าของเด็กๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเด็กๆจะกินดีแค่ไหนนะครับครับเดี๋ยวไปดูกันครับ
นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ปูผ้านะครับปูผ้าแล้วก็เอาจานข้าวเขามาวางนะครับผมแล้วก็ให้เขากินนะครับนะครับผมก็จะกินใหญ่เลยนะครับก็ยังยืนท่าในการกินยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมลองไปปรับใช้ดูนะครับผมเอาหรือว่าสูตรอื่นหรือว่าสูตรของผมนะครับผมลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมแต่สูตรนี้ครับผมว่ามันใช้ได้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมสำหรับ EP นี้นะผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะผมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมให้ทำ EP ต่อไปนะครับผม EP หน้านะผมว่ากันใหม่นะครับผม EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ